DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28สวัสดีครับค่ะคุณปิงอยู่ในสายแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้1427นะคะลงมาประมาณ100จุดแล้วเนาะนะคะครับครับก็ลงมา100จุดก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ2วันเราก็ลงไป60กว่าจุดเท่านั้นนะครับค่ะข้อที่น่าสังเกตคือวันนี้มันลงมาที่แนวรับที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเป็น worst case นะฮะเมื่อต้นปีนะฮะคือที่1420พอดีเราก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมองว่าตลาดยังมีสัญญาณที่ไม่ดีก็คือตลาดอนุพันธ์เนี่ยมันบวกสวนทางกับตัว set index นะครับทำให้ค่า basis ระหว่างตัว series h เทียบกับ set 50เนี่ยมันติดลบนิดเดียวสัญญาณแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นได้แต่ลุ้นว่าถ้าตลาดเจอแนวรับที่แข็งแกร่งอย่าง 1,420 แล้วแล้วเห็นภาพการไล่เนี่ย อยากให้ไล่ขึ้นได้เร็วๆนะครับกลับขึ้นไปเกิน 1,540 ให้ได้เร็วๆเนี่ยไอ้ 1,440 ให้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็จะเกิดสัญญาณการกลับทิศนะครับผมคิดว่าก็วันนี้มันก็เป็นวันแบบวันวัดอะว่าจะหมู่หรือจ่านะครับเราก็รอดูช่วงบ่ายนะถ้ามันกลับไป 1,440 ได้ผมก็สัญญาณซื้อก็จะกลับมาในช่วงสั้นนะครับแต่ถ้ามันกลับไม่ได้แนวรับถัดไปจะอยู่ที่โอ้โหก็น่าจะจมครับก็มีเซตต่ำ 1,400 อ่ะค่ะนะครับต่ำ 1,400 เลยนะคะครับครับซึ่งกลุ่มหุ้นที่ผมคิดว่ายังน่าสนใจผมยังมอง3กลุ่มเหมือนเดิมนะครับคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตลาดปลอดค่าก็มองพวกส่งออกอาหาร CBS TU ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA แล้วก็กลุ่มการเงินได้ประโยชน์จากคอร์ดอัลฟันที่ต่ำนะครับก็มองพวกสวัสด์ MTC JMT ชโยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็พวกกลุ่มรับเหมานะครับพวก Setco Pylon CK Spec นะครับก็ยังมอง3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด่นดังนั้นเนี่ยมันถ้าบรรยากาศตลาดเป็นแบบนี้กลุ่มสังเกตว่ากลุ่มที่เราที่เมื่อกี้แนะนำไปเนี่ยมันลงน้อยกว่าตลาดแล้วค่อนข้างแข็งแกร่งนะเราก็แค่รอจังหวะตลาดมันดูมีสัญญาณที่ดีก็อยากให้เขาซื้อกลุ่มนี้เพิ่มนะครับค่ะถ้างั้นขอแนวรับสักนิดนึงได้ไหมคะอย่างเช่นตัวของสวัสด์เองเมื่อสักครู่ก็มองว่าดีอยู่ใช่ไหมคะตัว MTC สวัสด์อะไรพวกนี้ใช่ใช่คือผมมองว่าแนวรับมันไม่ค่อยได้อยากจะหาเท่าไหร่นะอยากให้จับจังหวะตลาดนะคะว่าถ้ามันบวกขึ้นมาเกิน 1,440 เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองหรือเราอาจจะรอไปสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับรอให้ตัวสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันเทาลงนะครับไม่เห็นการแพร่เชื้อในประเทศนะครับซึ่งถ้าอีกสักสัปดาห์2สัปดาห์ถ้าไม่เห็นการแพร่เชื้อในประเทศนี่คือผมมองว่าระดับความกังวลในตลาดหุ้นมันจะลดลงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ฟื้นได้เร็วนะครับค่ะแล้วปัจจัยที่ต้องตามนอกจากตัวของโควิด-19แล้วมีอื่นๆอีกไหมคะโอ้โหตอนนี้ไม่มีอะไรให้ตามนอกจากเรื่องนี้แล้วครับค่ะคือสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของระดับการแพร่ระบาดนะครับว่าจะมีการแพร่ในเมืองไทยไหมนะครับค่ะมันจะสถานการณ์มันจะนิ่งๆลงไหมคะคุณประกิตมีการก่อติดยังไงบ้างพูดไม่ได้เลยครับประเมินไม่ได้ในตอนนี้เพราะมันเป็นความเสี่ยงนะครับมันได้เห็นว่าการแพร่ระบาดนอกประเทศจีนเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงในส่วนของไทยเองอ่ะมันเป็นแอเรียที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นประเทศเปิดนะครับจำนวนนักมันมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าออกตลอดเวลานะครับก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เห็นการแพร่เชื้อนะครับค่ะได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็โดยรวมแล้วนะคะก็มองภาพรวมของแนวต้านของเซตนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,440 ถ้าเกิดกลับขึ้นไปยืนได้จะดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยนะคะเซตน่าจะหลุดประมาณ 1,300 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะดูภาพตลาดเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการจะเก็งกำไรช่วงนี้เนี่ยก็สามารถดูจุดที่1,440ถ้าเกิดขึ้นยืนได้เนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้เนี่ยสัญญาณการลงจะมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ท่านสามารถที่จะทำกำไรจากตัวของเซต50ได้นะคะในกรณีที่ท่านจะทำกำไรขาขึ้นนะคะขอแนะนำตัวของ S50 28C2004A นะคะในกรณีที่ท่านอยากเทรด DW ขอให้เลือกค่าย Macquarie DW 28นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณยังไม่ดีและหลุด 1,300 จุดนะคะในกรณีขออภัยค่ะ 1,400 จุดนะคะมองลนสามารถที่จะพุทได้ที่ S
5028P2004A ค่ะค่า gearing อยู่ที่ 12.8 sensitivity อยู่ที่ 1.4 นะคะท่านนักลงทุนที่เทรด DW นะคะหมวยขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะท่านสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ทาง ID Line นะคะ @thaidw ค่ะหรือเซิร์ชนะคะ thaidw แล้วหรือไม่ก็กรณีหนึ่งก็คือสแกน QR code ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตารางต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนที่ญี่ปุ่นที่